แค่คนคลายเหงาแม่นบ่แค่คนคลายเหงาแม่นบ่สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมหาลัยใจดีเทอมที่2รายการมหาลัยใจดีเป็นพื้นที่ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการเขียนเพลงลูกทุ่งนะครับย้ำว่ารายการนี้ไม่ใช่การประกวดไม่ใช่การแข่งขันและก็ไม่มีรางวัลใดๆเป็นพื้นที่ของคนที่มีความสนใจมีไฟมีฝันด้านการเขียนเพลงโดยเฉพาะนะครับเราจะมาช่วยกันนำความฝันที่เรามีหาวิธีก้าวเข้าไปสู่คำว่าใช่ในถนนของการเขียนเพลงครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากผู้ที่อาจจะเรียกว่าเป็นลูกศิษย์ของมหาลัยใจดีอีกคนหนึ่งซึ่งมีเรื่องราวที่น่าสนใจทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นคนไทยแต่ว่าไปทำงานอยู่ที่สปป.ลาวอยู่ที่สวรรณเขตนะครับส่งผลงานมาร่วมรายการทั้งหมด3เพลง wow. และก็มีเพลงพิเศษเพลงหนึ่งที่เขียนเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9และทางทีมงานก็ได้คัดบทเพลงของเขาเข้าไปอยู่ในเทปพิเศษไปแล้วนะครับนั่นก็คือชื่อเพลงวันที่พ่อจากไปน้ำตาพังลังลงทรณีในมือที่พ่อจากไปบนฟ้าลวงบนเสียงคนห่วงให้พร้อมใจให้ทันทุกทิศทางสำหรับวันนี้นะครับเราได้นำผลงานของลูกศิษย์คนนี้มาร่วมมหาลัยใจดีในภาคเรียนปกติกับบทเพลงที่มีชื่อว่าแค่คนคลายเหงาของผลงานก็คือปิยพงศ์ไตรภพหรือว่าต้อมปิยพงศ์เป็นบ่าวกาฬสินธุ์แต่ว่าไปเห็นงานอยู่สวรรณเขตนะครับมีความสนใจมีไฟมีฝันแล้วก็ส่งผลงานมาร่วมนะครับเราก็มาฟังกันว่าเพลงที่ทีมงานฟังและชอบและเห็นตรงกันว่าเพลงนี้แหละดีที่สุดในการส่งมาครั้งนี้ของต้อมปิยพงศ์แค่คนคลายเหงามาฟังด้วยกันนะครับสิ้นยอมกลืนก่อนน้ำตาหาแม่งพิงใจแต่สิลมอยู่ซอกหลืบใดใจอ้ายก็ช้ำบ่อาจลบแผลที่อกสายที่เจ้าเห็นให้อ้ายเจ็บแห่งคุณงามผ่าของเจ้าหมดขึ้นสุญญาตอนนายหลับตาสิบ่ถามหาดอกเหตุผลขึ้นเจ้าสิไปสิบ่ยื้อรั้งเจ้าเอาไว้ให้กลับคืนหาแค่อยากหัวหักอายบ่จึงได้ตัวให้รองที่ผ่านมาเจ้าเห็นอายเป็นอย่างน้องนาในสายตาเจ้าใจเงาระหว่างที่เจ้ากับเขาพบกันตั้งแต่วันนั้นที่เธอบอกกันแม่นบ่อสาวตัวอ้ายหลงคันจนว่าเจ็บหนักเกินจะบรรเทาสุดท้ายกลายเป็นแฟนเก่าแม่นอ้ายสิฮักเจ้าสันใดตาไหลจนหอดมือใดน้องจังสิเศษความรักที่เจ้าให้ลืมฟังลึกกลางใจอยากจะลบภาพในความจำแต่อายก็ลบคำว่าหักบ่ได้ถึงตอนนี้ใจเจ้าทิ้งใจกลายเป็นของจะลบภาพในความจำแต่อายก็ลบคำว่าบ่ได้ถึงตอนนี้ใจเจ้าทั้งใจกลายเป็นของเขาโอเ
ด้วยเพลงแค่คนคลายเหงานะครับถามว่าเพลงนี้มีจุดเด่นตรงไหนในความรู้สึกหลังจากที่เราได้ฟังจบนะครับตามความเห็นของครูครูมองว่าก็คืออารมณ์เพลงอารมณ์เพลงเขาเล่าได้เหงาสมชื่อและก็ถ้อยคำที่นำมารองรับในการเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้เราฟังก็สามารถหยิบเอาคำที่ฟังแล้วมันกระทบความรู้สึกฟังแล้วมันกระทบหัวใจนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้อยคำแบบภาษาพื้นบ้านอีสานซื่อๆมีหลายจุดทีเดียวที่น่าสนใจเอาละทีนี้เรามามองภาพรวมทั้งหมดจากผลงานของต้องปิยพงษ์ไตรภพบ่าวกาลสินที่ทำงานอยู่สวรรณเขตประเทศลาวนะครับโดยชื่อเพลงและก็เรื่องราวทั้งหมดถามว่ามีจุดเด่นเพียงพอไหมกระทบความรู้สึกไหมก็ต้องตอบตรงๆว่าปานกลางไม่เด่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมุมมองหรือแม้กระทั่งชื่อเพลงก็จะดูเป็นเพลงที่เราคุ้นชินกับเรื่องราวแบบนี้ที่เป็นเพลงดังมาก่อนหรือว่ามีหลายๆคนที่เขียนเพลงแบบนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นในแง่ของมุมมองหรือว่าประเด็นที่หยิบมาเล่ารวมถึงชื่อเพลงอยู่ในระดับปานกลางทีนี้มาดูรูปแบบคำประพันธ์การประพันธ์เพลงนี้ของต้อมปิยพงษ์ใช้วิธีการเขียนแบบกลอน8และก็เป็นโครงสร้างเพลงลูกทุ่งทั่วๆไปนั่นหมายความว่ามีท่อน A1 A2 แล้วก็มีท่อนฮุกแล้วก็มี A3 แล้วก็รอบจบจริงก็จะมีคำมาย้ำท้ายก็เป็นเพลงลูกทุ่งทั่วๆไปก็จะนิยมเขียนแบบนี้แล้วก็จะเขียนด้วยกลอน8เป็นพื้นฐานถามว่ารูปแบบคำประพันธ์ฉันทลักษณ์ต่างๆถูกต้องหรือไม่ถูกต้องและก็เขียนได้ดีมากด้วยภาพรวมจึงถือว่าเป็นเพลงที่มีครบและสมบูรณ์เพลงหนึ่งทีนี้มาดูว่าเพราะหรือไม่เพราะและเพียงพอต่อความรู้สึกที่มันจี๊ดหัวใจหรือเปล่าก็มาดูกันนะครับหนึ่งก็คือเรื่องราวและก็ชื่อเพลงอาจจะดูปานกลางอย่างที่ครูบอกแต่จุดเด่นที่ชอบก็คือถ้อยคำที่ต้อมนำมาเล่าเนี่ยมีหลายคำทีเดียวที่ฟังแล้ว 1. ง่ายๆไม่ต้องแปล 2. ก็คือสามารถเล่าเรื่องราวได้ซื่อๆและกระทบใจดี 3. ก็คือภาพรวมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นท่อน1ท่อน2ท่อนฮุกท่อน3เป็นเรื่องเดียวกันไปในแนวทางเดียวกันและก็ตอบโจทย์ชื่อเพลงก็ถือว่าลงตัวทั้งหมดเลยอย่างเช่นคำขึ้นต้นเลยอ้ายสียอมกลืนก้อนน้ำตาหาหม่องเพียงใจถือว่าเป็นคำขึ้นต้นที่ดีเลยนะครับถ้ายึดรูปแบบการเขียนเพลงในแบบครูสลาอย่างที่บอกครับคำขึ้นต้นต้องโดนใจเนื้อในต้องคมชัดประหยัดคำไม่วกวนทำให้คนคิดว่าเป็นเพลงของเขาจบเรื่องราวประทับใจก็ต้องยอมรับว่าต้องขึ้นต้นได้ดีอ้ายสียอมกลืนก้อนน้ำตาหาหม่องเพียงใจฟังแล้วเป็นคำไม่ง่ายแต่ว่ามีคำที่สะดุดไม่ต้องแปลด้วยนะครับขึ้นต้นได้ดีและก็รวมไปถึงบรรทัดต่อมาด้วยนะครับแต่สิลบยูศอกหลืบใดใจอายไปยังช้ำอันนี้ก็ดีรวมไปถึงบ่อาจลบแผลที่อกซ้ายอันนี้ก็เด่นอีกเขาหยิบคำได้ดีนี่เป็นจุดเด่นของต้อมเลยนั่นก็คือหยิบคำง่ายๆมาเล่าแล้วก็เป็นคำที่มันกระแทกใจดีรวมไปถึงท่อนที่2นะครับสิบ่ถามหาดอกเหตุผลขั้นเจ้าสิไปสิบ่ยื้อร่างจะไว้ให้กลับขึ้นหาก็ดีอีกนะครับแต่ว่าพอมาถึงท่อนฮุกถามว่าเขียนถูกไหมดีไหมก็เขียนดีแต่มีปัญหาว่าท่อนฮุกดูจางไปหน่อยแต่ก็ตอบโจทย์ชื่อเพลงนะครับเพราะว่าชื่อเพลงคือแค่คนคลายเหงาแต่พอมาท่อนฮุกพอบรรทัดสุดท้ายของท่อนที่2ส่งมาเจ้าเห็นอายเป็นอย่างน่อหล่าในสายตาเจ้าก็ส่งมาได้ดีแต่พอท่อนฮุกแค่คนคลายเหงาระหว่างที่เจ้ากับเขาพบกันมันดูไม่เป็นฮุกเท่าไหร่ทำไมถึงบอกว่าไม่ค่อยเป็นฮุกก็คือเหมือนว่าต้องยังอธิบายต่ออยู่อาจจะต้องหาวิธีเลือกคำที่มันย้ำและวันจำได้ง่ายกว่านี้อย่างส่งมาเจ้าเห็นอายเป็นอย่างน่อหล่าในสายตาเจ้าแค่คนคลายเหงาแม่นบ่แค่คนคลายเหงาแม่นบ่ขยี้ไปลักษณะนี้อาจจะทำให้หนึ่งละมันกระแทกใจมากขึ้น2ก็คือมันจำได้ง่ายขึ้นและมีความเป็นท่อนฮุกมากขึ้นแต่พอต้อมเลือกที่จะบรรยายต่อมันก็เลยมีอาการเดียวกับท่อน1ท่อน2ตัวนี้อยากให้ปรับนะครับอยากให้ปรับแต่ท่อนสุดท้ายก็ดีนะครับน้ำตาไหลจนหอดมือใดน้อยจังสิลืมอันนี้ดีเลยเป็นคำที่เหมือนมาจากใจแล้วก็หาสรรหาถ้อยคำมาดีเลยเกินรวมไปถึงท่อนจบอยากจะลบภาพในความจำแต่อายก็ลบคำว่าหักบ่ได้ถึงตอนนี้ใจเจ้าทั้งใจก็กลายเป็นของเขาก็ทำได้ดีหมดจุดอ่อนน่าจะอยู่ตรงที่ท่อนฮุกที่ยังดูจางและก็จำยากแล้วก็มีจุดอ่อนอีกอย่างหนึ่งก็คือ
มันจะมีอาการวางทำนองบางจุดมันจะมีส่วนคล้ายๆเพลงของพี่ไผ่พงศธรเพลงหนึ่งน่าจะเป็นเพลงบ่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นถ้าครูจำไม่ผิดนะครับนั่นคือท่อนที่สองสีบัวถามดอกเหตุผลขั้นเก่าสิไปถามว่าต้องมีเจตนาจะก๊อปปี้หรือว่าเรียนแบบพี่ไผ่ไหมเพลงของพี่ไผ่ซึ่งเขียนโดยอาจารย์พงศ์ถนอมใจหรือว่าอาจารย์ตั๊กหรือเปล่าครูก็เชื่อว่าต้องไม่ได้ตั้งใจที่จะก๊อปปี้หรือว่าเรียนแบบเพียงแต่ว่าพอเพลงมีส่วนของทำนองก็ตามหรือว่าคำก็ตามที่ไปคล้ายเพลงอื่นปุ๊บเนี่ยเราต้องประเมินจากความรู้สึกคนฟังเขาน่าจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเหมือนเพลงนั้นเอ๊ะทำไมเหมือนเพลงนี้มันก็จะทำให้รสชาติของเพลงเราจางลงก็เป็นจุดอ่อนเล็กๆแต่ถามว่าผิดไหมก็ไม่ได้ผิดนะครับเพราะดูภาพรวมแล้วนี่ต้องไม่ได้ตั้งใจก๊อปปี้แน่นอนโดยสรุปก็คือเขียนเพลงดีวิธีการถูกต้องและเด่นที่การหยิบถ้อยคำรวมถึงวางทำนองมีหลายคำทีเดียวที่ฟังแล้วประทับใจ wow. จุดอ่อนก็คือตรงท่อนฮุกดูเหมือนว่ายังไม่มีน้ำหนักพอในความเห็นของครูก็อยากให้ต้องลองนำกลับไปทบทวนหรืออาจจะมีการปรับปรุงบางจุดบางท่อนถ้าหากว่าเห็นด้วยตามความเห็นของครูนะครับ yeah. และจะทำให้เพลงนี้มีพลังมากขึ้นและกระทบความรู้สึกของคนมากขึ้นแต่ก็นี่คือผลงานของลูกศิษย์มหาลัยใจดีที่ส่งมาร่วมรายการในวันนี้นะครับต้องปิยพงษ์ไกลภพคนกาฬสินธุ์ที่ทำงานอยู่สวรรณเขตประเทศลาวกับงานเพลงแค่คนคลายหนาวครับวันนี้ต้องขอบคุณเจ้าของผลงานแค่คนคลายหนาวต้องปิยพงษ์นะครับและก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมและให้กำลังใจรายการมหาลัยใจดีนะครับก็อย่าลืมติดตามและให้กำลังใจแบบนี้ตลอดไปนะครับทุกวันอังคารและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 19:00 น.เป็นต้นไปนะครับทาง YouTube บ้านครูสลา Channel ครับติดตามชมแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากทางรายการและทีมงานของเรานะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ